ปั้นจั่นตอกเสาเข็มตอกพลาดนะคะกระแทกมือคนงานทำให้นิ้วมือทั้ง5นิ้วแตกละเอียดเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถเครนยกปั้นจั่นออกนะคะและนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อาสาหน่วยกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีได้รับแจ้งจากคนงานก่อสร้างว่ามีคนงานถูกปั้นจั่นกระแทกใส่มือบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตำบลมะขามเมืองใหม่จังหวัดจันทบุรีขอให้เจ้าหน้าที่อาสาหน่วยกู้ภัยเดินทางมาช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่อาสาหน่วยกู้ภัยได้รุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยแพทย์โรงพยาบาลมะขามเมื่อไปถึงพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างโรงงานอยู่และพบผู้ได้รับบาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลือและมีอาการอิดโรยโดยพบว่ามือข้างซ้ายถูกปั้นจั่นตอกเสาเข็มทับมืออยู่เบื้องต้นแพทย์ต้องให้ออกซิเจนและต่อสายน้ำเกลือให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากผู้ได้รับบาดเจ็บเริ่มมีอาการอ่อนแรงและเสียเลือดมากทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องแข่งกับเวลาโดยการใช้รถเครนมาทำการยกปั้นจั่นตอกเสาเข็มออกหลังเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ15นาทีก็สามารถที่จะนำมือของผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากปั้นจั่นได้สำเร็จโดยพบว่านิ้วมือข้างซ้ายทั้ง5นิ้วแตกละเอียดก่อนที่เจ้าหน้าที่จะรีบนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลมะขามอย่างเร่งด่วนโดยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือนายประทีปโพแก้วอายุ22ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นคนงานที่เข้ามารับจ้างตอกเสาเข็มจากการสอบถามคนงานที่ทำงานด้วยการกล่าวว่านายประทีปได้ใช้มือดันแผ่นเหล็กที่รองไว้กับหัวเสาเพื่อให้เข้าอยู่ในเบ้าแต่เกิดพลาดชักมือออกไม่ทันทำให้ปั้นจั่นที่กำลังตอกเสาเข็มตอกลงมากระแทกมือของนายประทีปพอดีซึ่งคนบังคับปั้นจั่นก็ไม่กล้าที่จะเอาปั้นจั่นตอกเสาเข็มออกเพราะกลัวนายประทีปจะเกิดอันตรายไปมากกว่านี้ก่อนที่จะโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือดังกล่าว